ชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิจริงค่ะจริงไม่ได้ก็หายได้เหรอเพลงไม่ได้เปิดที่ก็ขายทั่วนี่ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วก็แบบมาช่วยพี่เขาวันไหนที่แบบไม่มีเรียนหรือว่าเลิกเร็วอย่างเงี้ยก็มาสับขายเหมือนกันใช่ชอบมาตั้งแต่เพลงไตเติ้ลแฉนางก็เริ่มสับแล้วนะไม่สับแล้วเอาอย่างงี้ไปดูเมนูของนางหน่อยนะคะเออเวลาเกินไปแล้วไก่กับหมูอ่ะไก่กับยังไงเมนูมีอะไรบ้างคะอันนี้ก่อนที่ต้มต้มอยู่เนี่ยเลยลูกนี่ก็ประกาศดองใช่ค่ะแล้วก็มีให้สดไงใช่แบบได้สดเหมือนกันหลักๆคือหมูทอดแล้วก็ไก่ทอดจานละเท่าไหร่35บาทค่ะ35บาทแต่เห็นบอกว่ามีสามารถเติมไม่อั้นคืออะไรอะไรที่เติมไม่อั้นบ้างก็มีข้าวสวยค่ะข้าวสวยก็เติมได้นะ35บาทได้แบบนี้เลยไข่เพิ่ม5บาทไข่เพิ่ม5บาทเองค่ะไข่ถ้ามีไข่ก็5บาทถ้าเป็น40บาทจานนี้จะ40บาทเห็นบอกว่าผักเติมไม่อั้นด้วยใช่ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มยังไงเติมได้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะน้ำจิ้มกะปิก็ฟรีเหรอทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิค่ะอันนี้น้ำจิ้มไก่ใช่อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำปลาอ๋อน้ำพริกน้ำปลาก็คือจะเติมน้ำจิ้มอะไรก็ไม่อั้นเลยเติมเลยน้ำพริกผักก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วสรุปแล้วคุณดูอะแกงมีเป็นต้มยำก็มีใช่ค่ะเป็นต้มแซ่บค่ะเป็นต้มแซ่บไก่อันนี้เป็นผักกาดดองนะฮะหมูยอมาจากไหนลูกหมูยอก็เป็นท็อปปิ้งเพิ่มอะค่ะหนูอยากให้ลูกค้าไม่เบื่อค่ะก็เลยเพิ่มไปอะค่ะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะยังไม่จบอีกผมบอกว่าชอบมากชอบมากนี่ปุ๊กโกกินนะปุ๊กโกกินหน่อยคุณเชียร์นี่ก็บอกเขาบอกทุกอย่างหนูจะเลือกของที่แบบมีคุณภาพสูงใช่ค่ะถึงราคาถูกแต่ว่าร้านหนูเน้นคุณภาพรสชาติถ้าสมมติหนูจุดขายอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะมันต้องมีทั้งรสชาติราคาแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยค่ะสายอาหารต้องอร่อยใช่อันนี้หมูทอดใช่ไหมเขาบอกว่าร้านของหนูเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากที่นักข่าวช่อง8ขับรถผ่านร้านหนูแล้วไปเห็นอะไรนะหมูทอดนมโตนมโตอะไรเกิดขึ้นวันนั้นดูจุดอยู่ดีร้านเงียบๆอยู่ก็ดังขึ้นมาเลยใช่ค่ะก็วันนั้นพอดีมีนักข่าวผ่านร้านหนูไปแล้วเขาก็เข้ามาหาหนูว่าเนี่ยสะดุดตาตรงป้ายชื่อร้านเขาบอกว่าเขาขอถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาสะดุดตามากเลยข้าวหมูทอดนมโตดูว่าเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเขามาตอนประมาณ11โมงคนยังไม่มาเลยนะคะตอนนั้นอ่ะเปิดได้3วันเองนะคะตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยมีอะค่ะแต่อยู่ดีๆพอเที่ยงปุ๊บอยู่ดีมีคนมาเหมือนสวรรค์ช่วยหนูเลยอะโอ้โหเหมือนสวรรค์แบบต้นบันดาลช่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เยอะเลยวันใช่แล้ววันตอนเที่ยงคนก็เยอะพี่เขาก็เลยบอกว่าอยากเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เลยวันนี้ไม่ต้องนัดวันถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เลยชื่อมันดึงดูดก่อนจริงพอมาปุ๊บอย่างอื่นมันดึงดูดตามเลยแล้ววันนั้นเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นเลยผู้ชายทั้งนั้นเลยผู้ชายทุกคนเลยที่ได้ชื่อแบบนี้มีก็ชอบมากเนี่ยมันจะเนี่ยมีแต่คุณลุงคุณตาเดินมากินกันเต็มไปหมดเลยมีทั้งเขาบอกว่าต้องไปลองไส้กรอกของหนูเป็นไส้กรอกรมควันต้องมีกุนเชียงของหนูก็เป็นกุนเชียงพิเศษทั้งหมดอะไรคือความมั่นใจว่าร้านนี้ไปถึงอิ่มอร่อยคุ้มมั่นใจค่ะว่าหนูทำอร่อยแล้วก็คุ้มใช่แล้วก็คุณภาพร้านหนูว่าถึงราคาจะถูกแต่หนูเน้นที่คุณภาพอะค่ะคุณภาพต้องดีทุกอย่างต้องสะอาดใช่หนูเน้นเรื่องนี้มากเลยค่ะแล้วก็หนูคิดว่าลูกค้าเข้ามาได้อิ่มท้องด้วยเพลินตาแล้วก็สบายกระเป๋าอิ่มท้องเพลินตาสบายกระเป๋าค่ะเนี่ยแล้วเป็นแบบหนุ่มๆนะพักกลางวันไปหน่อยหมูทอดนมโตทำงานเครียดๆไปใจแล้วก็ไปทำงานต่อไม่เชื่อหรือไม่เชื่อกลายเป็นร้านที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายทำเยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้จนทีมงานพี่แบบไปค้นเจอเหรอคะถึงแบบว่าเฮ้ยจะต้องเอาหนูมาออกรายการเคยดูรายการแชร์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากดูค่ะดูอยู่ค่ะหนูชอบเดี๋ยวจะออกรายการตามไปกินหน่อยนะหนูจะมาแล้วหนูมาเอ้พี่มดดำจะถามเลยหนูเปล่านะจะจัดอะไรหนูเปล่านะเลยไม่ว่างแบบเมนตึ้งเลยอ่ะแมนเยอะมากเลยพี่มดดำเขาจะบ้าเลยหนูเปล่านะอะไรเงี้ยตั้งแต่ขายไปว่านี่มีเงินส่งลูกเรียนหมอยังแน่นอนค่ะหนูว่าหนูมีแน่ๆค่ะมันใหญ่แล้วอ่ะเอางี้แล้วกันฝากทายดูว่าลูกเขาอายุเท่าไหร่10กว่าให้ทายว่าเขาอายุเท่าไหร่11 12ลูกเขา16แล้วค่ะว้ายลูก16แล้วใกล้เข้ามหาลัยแล้วเรียนม.5แล้วใช่ค่ะใกล้เข้ามหาลัยแล้วฝากร้านซะหน่อยลูกจ๋าฝากร้านเลยอ่ะพูดบ้างอย่าโอ๊ยพูดบ้างค่ะร้านอยู่
สายสี่สายสี่นะคะมุ่งหน้ามุทพุทธมณฑลนะคะถ้าสังเกตปั๊มน้ำมันดาวค่ะคอนแทคนะคะปั๊มน้ำมันคาวแท็กนะคะเลยมาประมาณ50เมตรค่ะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะบนติดถนนเลยค่ะปั๊มน้ำมันสาย4นะป้ายใหญ่โตชัดป้ายใหญ่โตค่ะป้ายใหญ่โตป้ายกับป้ายกับนมอะไรใหญ่กันพ่อๆกันป้ายใหญ่แล้วเข้ามาแล้วที่มาเปลี่ยนมารายการนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์มาตลอดสัปดาห์ครับอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ